จากเว็บไซต์ bestgoodie.com นะครับพัดลมมงคลประดิษฐ์เบอร์หนึ่งนะครับตัวเนี้ยก็จะค่อนข้างขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกน้ำหนักเบาน้ำหนักของมันเนี่ยจะอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดฮะข้างในนี้ทั้งหมดเวลาเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยกไปร้านแบตนะครับบอกเขาว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะฮะซึ่งมันจะเห็นชัดเจนมากจากตัวแผงวงจรที่อยู่ข้างในนะครับจากกล่อง PVC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดครับปุ่มสีแดงคือปุ่มเปิดไฟครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งครับปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะฮะพัดลมลมแรงมากนะครับนี่คือพัดลมด้านซ้ายพัดลมด้านขวาและหรือจะเปิดพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้นะฮะลมแรงทั้งสิ้นนะฮะเปิดไฟด้วยปิดปิดปิดในกรณีที่เราเปิดพัดลมด้านเดียวเราจะสามารถใช้ไฟใช้ตัวนี้ได้ทั้งหมด24ชั่วโมงครับเนื่องจากมอเตอร์ค่อนข้างไม่ใหญ่มากครับตัวเล็กๆครับแต่ถ้าเราใช้2ข้างพร้อมกันปุ๊บพลังงานจะถูกหาร2ทันทีก็จะใช้ได้ประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับจากเว็บไซต์ bestgoodie.com ครับพัดลมมงคลประดิษฐ์เบอร์1นะครับดูดิเมนชั่นของเขาทั้งหมดนะฮะซึ่งขนาดไม่ค่อยใหญ่นะครับค่อนข้างเวิร์กมากหิ้วไปหิ้วมาได้สบายเบลอครับมีประโยชน์มากครับ